ค่ะว่านาทีนี้ค่ะเป็นนาทีที่หลายคนจับตามองนะคะสำหรับพิมพิธาค่ะที่เดินทางมางานศพไม่ทอดทิ้งแอปพลิเคชันนะคะในวันที่เธอต้องการกำลังใจหลังจากที่สูญเสียคุณพ่อค่ะแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับนางเอกดังอย่างแอปพลิเคชันด้วยนะคะที่ได้มีการสูญเสียคุณพ่ออนุสรณ์ค่ะหลังจากที่คุณพ่อเองเนี่ยป่วยด้วยโรคมะเร็งนะคะแล้วก็รักษาตัวมานานหลายปีแล้วค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะค่อนข้างจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเลยแหละค่ะโดยมีครอบครัวเตชนรงค์นะคะครอบครัวของอดีตสามีอย่างสงกรานต์เนี่ยก็ได้มีการเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจในขณะที่พระเอกหนุ่มอย่างนนท์ปุณชานนท์ค่ะแล้วก็เหมือนว่าน้องเองก็มาช่วยดูแลแขกในงานนะคะแล้วก็ทางด้านของทีมพิธาเองก่อนหน้านี้มีการส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความเสียใจด้วยค่ะล่าสุดค่ะนาทีนี้เป็นนาทีที่หลายคนจับตามองแล้วก็รอคอยเหมือนกันนะคะเพราะว่าทีมพิธาเนี่ยได้มีการเดินทางมางานศพในคืนที่4ค่ะซึ่งทาง Instagram ของโพลิพัสจัดให้ค่ะได้มีการโพสต์คลิปโดยระบุข้อความนะคะว่าคุณพิธาแอนน้องพี่พิมพ์เดินทางมาให้กำลังใจแม่แอปโดยเป็นวินาทีที่เผชิญหน้ากันครั้งแรกของแอปพลิเคชันแล้วก็ทีมพิธาค่ะซึ่งทางด้านของทีมพิธาเนี่ยก็ได้มีการพาลูกสาวอย่างน้องพี่พิมพ์มาร่วมงานศพด้วยนะคะท่ามกลางชาวเน็ตที่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมในมิตรภาพอย่างมากมายกันเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแอปด้วยค่ะสวัสดีค่ะมีใครน้องไปไหนสำหรับที่สามครับเราการเป็นต้นพันธุ์การศึกษา